สวัสดีครับเข้าสวนสไตล์เรานะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราตัดหญ้าเสร็จนะก็ไม่เสร็จดีนะครับก็ยังไม่เสร็จก็พักเรื่องการตัดหญ้าไว้ก่อนนะหลังจากที่ฝนตกหยุดแล้วนะครับเราก็ทำการตัดหญ้านะครับก็ยังเหลืออีกป่านะครับใหญ่ๆอันนี้ก็พักเบรกไว้ก่อนนะหญ้างามมากครับแต่วันนี้ไม่ได้พามาดูการตัดหญ้านะวันนี้จะพามาที่สระนี้ครับที่สระของเรานะครับก็จะมีนะเขียวๆนะครับเขียวเต็มสระแล้วครับอันนี้ก็คือไข่ผำนะครับไข่ผำเดี๋ยวเราจะมาช้อนไข่ผำกันนะครับวันนี้เดี๋ยวหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันนะครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของเดิมนะของเดิมที่เราช้อนกันมานะครับส่วนตัวนี้ครับเราทำมาใหม่นะทำมาใหม่นะแล้วก็ทำสะพานลงไปครับเพื่อไม่ต้องลงไปในสระนะครับไม่ต้องไปช้อนในสระนะครับก็ใช้วิธีการวิทย์ครับส่วนพลาสติกสี่เหลี่ยมนะครับก็เป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งนะครับคือจะดึงไข่ผำนะครับที่ลอยอยู่ผิวน้ำครับให้มารวมกันนะครับแล้วก็ช้อนง่ายๆครับเดี๋ยวเราก็มาดูการช้อนกันนะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับเอาไปขายก็ถุงละ20บาทครับวันนึงสัก5ถุง10ถุงนะครับค่ากับข้าวนะครับเดี๋ยวเรามาช้อนกันครับครับอุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการช้อนผำนะครับช้อนแบบขี้เกียจนะครับไม่ต้องลงไปในสระก็วิทใส่นะครับผำนะครับจะเล็กกว่ารูตะข่ายนะครับก็จะลอดตะข่ายลงไปนะครับแล้วก็ไปกองอยู่ด้านล่างนะครับเอาไปทำสาหร่ายทำสาหร่ายอบกรอบก็ได้นะฮะทำแบบสาหร่ายอบกรอบทานเหมือนสาหร่ายนะแต่รูปก็ได้นะครับเอาไปแกงก็ได้นะเกี๊ยวใส่ไข่ก็ได้นะครับไปพริกแพงเป็นเมนูหลายอย่างได้นะอันนี้เดี๋ยวเราทำเสร็จเดี๋ยวเราก็จะลองไปทำในรูปแบบของสาหร่ายนะก็ส่วนหนึ่งก็นำไปขายนะแล้วทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็มาดูตอนเราช้อนเสร็จนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีให้ช้อนได้ทุกวันฮะเพราะว่ามันเขียวเต็มสระแล้วเดี๋ยวขอเวลาช้อนผำก่อนครับครับ30นาทีผ่านไปนะครับที่เราได้มาทำการช้อนผำนะก็เป็นที่เรียบร้อยครับ30นาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนนะครับอ
ราก็ไปทำความสะอาดนะฮะเรายกขึ้นมาครับก็ทำแบบขี้เกียจนะครับปกติต้องลงไปช้อนฮะแต่ว่าไม่อยากเปื้อนเนี่ยนี่เราก็ได้ดูถุงเบลอนะ30 นาทีนะเดี๋ยวเราก็ไปทำความสะอาดกันฮะเดี๋ยวเอารถกันครับครับหลังจากที่เราไปช้อนผ่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาทำการล้างทำความสะอาดนะวันนี้รู้สึกว่าจะได้เยอะมากนะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ตัวใหม่นะทิ้งให้ต่อการหาผ่ามใครผ่ามนะวันนี้รู้สึกว่าจะเยอะมากนะเดี๋ยวเราก็จะทำการล้างนะครับล้างให้สะอาดนะให้น้ำมันใสก่อนนะก่อนถึงมือผู้บริโภคนะต้องสะอาดนะล้างจนน้ำใสนะครับหลังจากที่ล้างน้ำที่4แล้วนะเดี๋ยวมาเราคิดดูกันนะว่าน้ำมันใสหรือยังถ้าใสแล้วก็พอนะใส่ถุงขายให้มั่นใจว่าสะอาดแล้วนะครับก็โอเคนะครับก็น้ำก็ใสนี่เราก็ล้างจนน้ำใสแล้วนะน้ำใสแล้วเราก็จะเอาไปบรรจุถุงนะครับบรรจุถุงขายนะครับถุงละ20 บาทนะโอเคครับครับหลังจากที่เราไปช้อนผ่ามานะครับอันนี้ก็มาทำการชั่งกิโลขายนะครับถุงละ1 กิโลนะถุงละ20 บาทอันนี้ก็ได้กี่ถุงครับเนี่ยประมาณ10 ถุงนะครับที่ช้อนมาในวันนี้นะครับสำหรับไข่ผำนะครับก็มีการทำวิจัยนะครับพบว่ามีโปรตีนสูงมากนะครับไม่แพ้ถั่วเหลืองนะครับช่วยสร้างร่างกายให้แข็งแรงนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากโปรตีนก็จะมีกรดอะมิโนนะครับแคลเซียมเสริมสร้างกระดูกและฟันธาตุเหล็กนะครับป้องกันโรคโลหิตจางเบต้าแคโรทีนนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ต้านอนุมูลอิสระครับบำรุงสายตานะครับสำหรับคุณยายนี่ครับเมื่อก่อนจะเป็นคุณยายช้อนผํานะครับแต่ปัจจุบันนี้ช้อนไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้วิธีการหาใหม่นะครับหาแบบไม่ต้องลงไปช้อนนะครับก็ได้ผํานะครับไปขายนะครับถุง20 บาทเอาไปแกงไปแปรรูปไปผัดได้นะครับผัดใส่ไข่หรือว่าอะไรก็ได้นะครับมีประโยชน์มากมายนะครับโอเคนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับข้าวสวนสไตล์เรานะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับ